ตื่นเลยนะเขาจะไปรอข้างล่างบีมันกี่โมงเนี่ยมันตีห้าเนี่ยบีเรียกเขาตื่นทำไมดูก็ตีห้าแล้วไงแล้วเขาหิวข้าวอ่ะชื่อเรื่องเลยอ่ะเขาเพิ่งได้นอนตอนตีสองเนี่ยทำไมเขาหิวข้าวแล้วอ่ะเขาอยากกินข้าวอ่ะต้องมาม่าให้หน่อยไข่หอมไหมมีอะไรกินบ้างไข่มีไข่แล้วทอดไข่มาลุกมันง่วงมันง่วงอะไรเนี่ยเอาอ่ะไม่จริงอ่ะจริงสิแจกรถนี่เป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับอานนท์นะครับตามที่ทุกคนรอนะครับเมื่อไหร่อานนท์เนี่ยจะมาแกล้งพี่ป๊อดวันนี้นะครับพี่อานนท์ก็มาจัดให้ตามคำขอนะครับเพราะว่าวันนี้พี่อานนท์ day off ก็คือวันหยุดนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้คือแบบเช้าตู่มากทุกคนแบบฟ้ายังไม่สว่างเลยนะครับก็เลยพี่อานนท์ก็เลยแอบนะครับลงมาที่ชั้นล่างเพื่อจะมาเปิดคลิปพี่ปอนของทุกคนนั่นแหละยังไม่ตื่นนะครับก็เอาไปแบบแกล้งยั่วโมโหกันแล้วกันนะครับแต่ว่าการแกล้งยั่วโมโหวันนี้นะครับก็มีของที่จะเซอร์ไพรส์พี่ปอนด้วยนะครับของชิ้นใหญ่อีก1ชิ้นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนก็ยังไม่บอกทุกคนกันแล้วกันนะไม่พูดมากละเดี๋ยวเรามาเริ่มแผนการยั่วโมโหปอนก่อนที่จะมีเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribeกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรา2คนด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนโอ้ยเปิดไฟเรียบร้อยคืออานนท์นั้นก็แกล้งเปิดไฟทิ้งไว้นั่นแหละตื่นเขาหิวข้าวปิดแอร์ก่อนปิดแอร์เขาหิวข้าวไปทำข้าวเขากินหน่อย เร็วมองแล้วกี่โมงไม่สนใจนะเขาหิวข้าวอยากกินข้าวใช่เวลากินข้าวยังไม่สว่างเลยก็เขาหิวข้าวอ่ะตื่นเดี๋ยวนี้ตื่นแล้วตัวมาเปิดม่านเขาทำไมตื่นเลยนะไม่เขาจะไปรอข้างล่างไปเรียกขนาดนี้นะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะตื่นหรือเปล่านะฮะตื่นยังช้านั่งรอนานแล้วเนี่ยหิวข้าวทำกับข้าวเลยบีมันกี่โมงเนี่ยมันตีห้าเนี่ยบีเรียกเขาตื่นทำไมดูก็ตีห้าแล้วไงแล้วเขาหิวข้าวอ่ะชื่อเรื่องเลยอ่ะเขาเพิ่งได้นอนตอนตีสองเนี่ยทำไมเขาหิวข้าวแล้วอ่ะเขาอยากกินข้าวอ่ะต้องมาม่าให้หน่อยอ้าวทำไมไม่ซื้อมาไว้อ่ะเกินไปอ่ะบีก็รู้ว่าเขาจัดคลิปอยู่เมื่อคืนกว่าเขาจะได้นอนแล้วไงอ่ะไม่สนไม่รู้ล่ะจะซื้อข้าวมาเดี๋ยวกินข้าวเคยจะไปร้านก็ยังไม่เปิดไม่รู้ก็ตัวไม่ซื้อมาม่าเอาไว้ให้เขาอ่ะตื่นเช้าบีก็ต้องมาเปิดไฟฟังก่อนบีต้องมาเปิดไฟเปิดนู่นเปิดนี่เปลืองไฟไม่เปลืองเขาจ่ายค่าไฟก็วันนี้เขาหยุดอ่ะเขาอยากตื่นเช้าไม่เกี่ยวกันตื่นเช้าอะไรมันตีห้าไม่ตีห้าตีสี่ตีห้าก็ตื่นได้หมดแหละก็ตัวไม่มีอะไรไว้ให้เขาสักอย่างนะทำกับข้าวตอนหกโมงเงาเขาจะกินแล้วเขาหิวตื่นมาแล้วเนี่ยก็ไปทำสิใครจะไปมีแรงทำล่ะง่วงตาปืนหรือไม่รู้ล่ะหิวข้าวแล้วไม่ให้นอนแล้วไปหาของในตู้เย็นให้เขาเลยมีอะไรกินบ้างไข่หอมไหมมีอะไรกินบ้างไข่มีไข่แล้วทอดไข่มาเจียวไข่มาเลยเนี่ยในตู้เย็นไม่มีอะไรสักอย่างไม่ซื้อมาไว้เลยเขาทำงาน 2-3 วันเนี่ยลุกมันง่วงอะไรเนี่ยเอาเย็นอ่ะเย็นลุกเดี๋ยวนี้ลุกไม่เอาตื่นแกล้งเขาอ่ะไม่ได้แกล้งถ่ายคลิปได้นอนอ่ะไม่ได้ถ่ายเลยสักอย่างใครจะไม่มีอารมณ์ถ่ายเร็วจะกินยังไงพระเจ้าก็มีไข่กระเจียวไข่กับเขาสิเจียวไข่มาเจียวมาเลยนะตรวจเลยถ้าพูดดีๆไม่เป็นไงไม่เป็นเดี๋ยวเจียวไข่เสร็จก็ขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะวันนี้จะออกไปข้างนอก
ปไหนไม่บอกไม่ไปไม่ไปได้ไงครับจะไปง่วงก็ปล่อยให้ง่วงนั่นแหละนอนดึกชอบนอนดึกแล้วชอบตื่นสายข้อทำงานไหมไม่รู้แหละบางทีตัวเราไม่นอนดึกดึกตื่นตื่นให้เขาไปรับไปส่งทำงานเราไม่หมดไม่รู้ไม่สนคนทำการทำงานก็เลือกกลับกันคือลืมทีสอบเนาะไม่สนใจใช่ยังมึงไม่ได้ทอดเรียนอย่างนี้ใช่ยังรีบรีบสิทำดีดีทำดีดีทำดีดีมาควงก็ทำไมทำดีดีสิรีบรีบทำรีบรีบเจียวเจียวเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำเดี๋ยวจะพาไปข้างนอกไปไหนบอกเขาก่อนมีเซอร์ไพรส์มั้งเซอร์ไพรส์ที่ไหนไม่บอกรีบทำสิไกลไหมไม่บอกต้องไกลแน่อะพาเขาตื่นเช้าเนี่ยต้องรีบทำสิรีบทำสิเนี่ยนอนไม่หลับเนี่ยมีเซอร์ไพรส์เนี่ยทุกคนก็คือแบบโยมโมโหปอนะครับก็คงอารมณ์เสียจริงๆนะทุกคนก็ตอนนี้ขึ้นไปอาบน้ำแล้วนะครับอะไรขึ้นไปอาบน้ำได้ยินอะไรโยมโมโหเหรอเออโยมโมโหมีอะไรป่ะเคยโยมโมโหมาหลายคลิปมั้ยก็อยากถ่ายอ่ะไปอาบน้ำเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ต้องแกล้งเขาไงไม่ใช่เซอร์ไพรส์จริงไงเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ทำคลิปแกล้งไงอยากรู้ป่ะเซอร์ไพรส์อะไรไม่อยากรู้แล้วนี่แบบน้ำไม่ไปไม่ไปไม่ไปจริงนะจริงป่ะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวนางไปอาบน้ำนะครับสวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้คือแบบพี่อานนท์ก็อยู่ที่แบบศูนย์รถฮอนด้าแล้วนะครับก็คือแบบพี่ปอนกำลังจะตามมานะคนตอนนี้นางก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าพี่อานนท์อ่ะคือแบบพามาศูนย์รถทำไมนะครับทุกคนก็อาจจะหลอกว่าแบบพามาดูรถแบบดูเล่นๆอะไรก่อนนะครับคือความจริงอ่ะวันเนี้ยอานนท์อ่ะคือแบบมารับรถนะครับแต่ว่าปอนยังไม่รู้อานนท์อ่ะคือแบบแอบจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่านางอ่ะจะตื่นเต้นแค่ไหนนะครับคือแบบตอนมาเนี่ยนั่งแก๊ปมาแล้วก็ตอนกลับก็คือแบบนั่งรถใหม่กลับเนี่ยครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสงสัยตอนที่นั่งแก๊ปหรือเปล่านะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยาปอนกันนะครับตอนทางเข้ามาก็มาศูนย์รถก็พามาดูรถไงตัวพาเขามาบ่อยแล้วแต่ก็ไม่ใช่ซื้อให้เขาอ้าวก็มาดูบ่อยๆสิก็จะได้นั่งแคปมาทำไมก็จะได้รู้ไงว่าแบบอยากชอบคันไหนยังไงไงเดี๋ยวก็คุยกับเซลก็แล้วกันนะว่าอยากได้คันไหนเงี้ยก็ถามรายละเอียดเขามันเป็นยังไงแล้วก็ไปคิดกันอีกทีเนาะตากระตุกข้างซ้ายเหมือนแบบจะได้รถแบบนี้ A few minutes later ตอนนี้ก็พาไปดูรถนะครับทุกคนไหนชอบคันไหนฮะคันสีดำเหรอมีไฟสีฟ้าได้เหรอไปนั่งฝั่งคนขับสิน่าครับแล้วมีกุญแจรถเลยยังไปนั่งรถเขาอ่ะเอาให้กุญแจรถไงฮะจริงสิรถคันนี้เป็นของตัวนะไม่เซลให้ยืมที่ไหนก็คันนี้คันของตัวจริงไหมจริงสิโอ้ยมึงสั่นเลยจริงนะตื่นเต้นป่ะพูดจริงนะเนี่ยไม่จริงหรอเออไม่จริงอ่ะจริงสิมาโกหกแจกรถนี้เป็นของตัวแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นที่ไหนมันไม่ใช่เรื่องเล่นไม่ใช่ก็พูดจริงพูดจริงโอเคออกมาคุยกับเซลก่อนเร็วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนี่ยวันนั้นเองตื่นเต้นไหมเขาก็คือแบบตอนนี้ก็คือแบบก็มาคุยกับเซลนะแบบตัวมาคุยกับเซลสินี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเซลต้านะครับจากเพจ Honda Paradise เชียงใหม่เซลต้านะครับพิมพ์ค้นหาง่ายๆใน YouTube ได้เลยนะครับหรือว่าจะพิมพ์ใน Facebook ก็ได้ครับผมถ้าแต่สะดวกได้เลยครับผมโอเคครับนี่ก็เป็นเซลที่แนะนำรถให้กับอานนท์นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจรถเดี๋ยวอานนท์ฝากช่อง YouTube นะครับของพี่เขานะครับไว้ข้างล่างนี้ให้ก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับ